ม Summoner War Chronicle กันอีกแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้อาร์คมาเนี่ยผมอยู่ประมาณนี้เนาะอาร์ติแฟกต์ยังใส่เป็นอาร์ติแฟกต์ม่วงอยู่นะคือที่ทำแบบเนี้ยเพราะว่ากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะกดอาร์ติแฟกต์ดีไหมแล้วก็หลายคนเล่าลือกันนะว่าน้องโหดมากหลังจากที่เอาไปใช้เออแม่งโหดจริงเออโหดแบบเฮ้ยทำไมมันโหดจังวะคือต้องบอกว่าอาจจะโหดเพราะว่าไอ้สกิลเนี่ยมันลบ2บัฟเออพอน้องโดนคิเนี่ยพอเมื่อไม่ใช่แค่ตัวเองนะเมื่อทีมเมมเบอร์โดนคริติคอลอ่ะทุก3วิมันใช้สกิลเนี่ยซึ่งมันแรงแล้วมันได้เดบอัพสตันได้มีโอกาสสตันแบบระดับหนึ่งเลยแล้วก็ลบ2บัฟใช่ป่ะแล้วเราสามารถสแปมสกิลเสริมไปอีกเออแล้วดูมัน209บวก314ใช่ป่ะของเดบ290กับ435คือดาเมจลดลงไปประมาณ 30% แต่ถือว่าออกฟรีอ่ะซึ่งถามว่าเบาไหมผมว่ามันไม่ได้เบาขนาดนั้นหลังจากมีอาร์ติแฟกต์เข้ามาเสริมเออซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีอาร์ติแฟกต์เข้ามาเสริมผมทำบิลประมาณเนี้ยผมยังใส่รูนไม่สุดด้วยนะเนี่ยหัวใจหรือว่าผมยังไม่ได้ใส่หินกับใส่สมุดลงไปเนี่ยเห็นปะมีใส่บางเม็ดเนี่ยมันจะใส่ค้างไว้อยู่แล้วเออคือรูนยังไม่สุดด้วยเพราะว่าอย่างนี้ attack speed ผมก็อยากใส่เป็น attack มากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสกิลอ่ะมันนับ attack 290% หรือว่าถ้า counter ได้ก็ 200% มันก็ใช้ attack น่าจะคุ้มกว่า attack speed ยังเห็นได้ชัดเพราะ attack ไม่มีอะไรเลยเออนั่นแหละก็จะเริ่มมาจริงจังกับน้องครับเพราะว่าประทับใจในผลงานน้องที่ทำคือเสียบมาตอนนี้คือคีย์แบบ 20,000 ได้อ่ะเหยียบ 20,000 แล้วอ่ะโดยที่แบบแค่เนี้ยเออซึ่งมาดู artifactอาร์ติแฟกต์น้องเนี่ยมันแบบว่าเนี่ยเพิ่มคีดาเมจอีก 120% โดยที่ลดคีเลสตัวเอง 30% หมายความว่าตัวเองจะโดนคีบ่อยขึ้นเออเอาวะใช่โดนคีบ่อยขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะเคาน์เตอร์ได้บ่อยขึ้นเออคือมันแล้วมันแรงอ่ะคือมันแรงจริงคือไม่ว่าจะคีตัวเองหรือว่าคีใส่คนอื่นในทีมมันแรงมากคนนั้นไม่มีเหตุผลเลยครับถ้าเกิดมีตัวอาร์คแสงแล้วจะไม่กดอาร์ติแฟกต์นะครับว่าแต่ทำไมผมรู้สึกว่าเอเหมือนก่อนหน้านี้ผมเห็นว่ามันมีกดทีเดียวแบบใช้เศษกดทีละ10อันปะทำไมนี่มันไม่มีแล้ววะว่าก็อาร์ติแฟกต์ผมยังไม่รู้ว่าจะกดไปเท่าไหร่ผมเล็งไว้ว่าต้องไม่ต่ำกว่า9ถ้าเกิดดวงดีๆอาจจะเอาแม่ง15เลยเออแต่ถ้าเกิดได้แค่นี้9 10 11ผมพอใจละเพราะว่ามากกว่านี้มันก็แค่แรงขึ้นละ 10% มันเวลละ 10% อ่ะนะเราทำไมถึงเป็น9เพราะว่า8มันไม่ได้เอฟเฟคเสริมครับเอฟเฟคเสริมคืออะไรลบ harmful effect ลบดีบัฟทั้งหมดของทีมเมมเบอร์ก่อนที่จะฮิลหมายความว่าถ้าโดนห้ามฮิลหรือโดนเลือดไหลอยู่น้องก็จะสามารถที่จะฮิลได้อยู่ดีนั่นคือสิ่งที่ทำให้น้องโหดมากเออคือในเกมอ่ะเวลาตัวฮิลดีๆมันจะมากับไม่มีลบบัฟอะไม่มีลบดีบัฟพอไม่มีลบดีบัฟฮิลไปกลายเป็นว่าติดห้ามฮิลมันก็ฮิลไม่ขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่มาปิดช่องโหว่ตัวนั้นได้แล้วทำนั่นเป็นตัวทำดาเมจได้ด้วยดิคือดาเมจน้องแรงไหมถือว่าแรงในตัวที่ฮิลได้และซัพพอร์ตได้แบบยั่วยุได้ฮิวได้ดาเมจได้มันถือว่าแรงแล้วแต่ถามว่าแรงแบบบลิงแสงเลยไหมไม่ได้แรงแบบบลิงแสงโอเคปะเออไหนมาดูดิว่าผมจะกดไปสักกิโลกันนะฮะหลังจากเขาจะไม่ผิดตัวอาร์ติแฟกต์รอบก่อนเกินหนักเลยใช่ไหมอันนี้ไม่มี5ดาวออกเลยนะฮะยังมันเป็นสีทองที่ไม่ใช่5ดาวไอ้ที่ออกเนี่ยไม่มาอันนะอะไรกันครับเนี่ยให้กดทีละอันไหมอันนี้เอาเศษออกเฉยๆฮะเอ้ยเกือบจะดี75ป่ะอันนี้75ป่ะ7575นี่76 77 78 79เอา80ไปเดี๋ยวต่อ10ละแค่ระบายเศษออกบางส่วนก็พอนะ80ผมว่านะมันคือเท่าที่สังเกตนะ
เวลาอยู่ในบ่อแล้วกดแบบมีบัฟอะเออมันเอ๊ะเวลาวาร์ปเข้าบ้านขี่เสือเลยเหรอปกติมันไม่ขี่นี่เพิ่งอัพมาเหรอเป็นไปได้เพิ่งอัพมาวันนี้เอาบัฟอะไรดีวันนี้แล้วกันกดไปมั่วๆปึ้งแล้วก็ท่าแสงฮะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วมันต้องนี่มันต้องเอาแบบตัวน้องมาเรียกปะเออแล้วก็ถ้าหลุดมาเอาอาบน้ำก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมว้าวอย่างกี้เท่เลยโอ้เฮ้ยนี่ไปใส่บัฟให้เรียบร้อยถูกตัวปะเดี๋ยวอักแสงอยู่มาไหมเงียบไม่นะไม่ให้กูก่อนเลยอ๋อผมรู้สึกว่าแต่ก่อนตู้อาร์ติแฟกต์กดง่ายนะทำไมหลังๆนี้แม่งยากจังอะไม่มาอ๋อเราดูแค่แสงรับวุ๊บทองสุดเลยดีแหละปุ๊บอันนี้ฟ้าปุ๊บม่วงอันแน่ถูกฝาอันนี้ถูกอันนั้นอันนี้ทองสีดาวเอือจัดเลยเอาวันนี้บอกว่าคังเต็มแล้วไม่สนหนึ่งตัวมาเถอะกลับมาเถอะวันเอ้ยคือผมจะการันตีทุกอันไม่ได้นะคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมตู้อาร์ติแฟกต์มันถึงแบบออกยากออกเย็นขนาดนี้วะคือแผ่นหลังๆผมรู้สึกจริงๆนะว่าจะทองรุนแรงอีกละคือรุนแรงอีกแล้วสี่ศูนย์จุดสี่คือเยอะกว่าชาวบ้านเขาจริงๆแต่ไม่ออกอ๋อคือโอกาสออกมันแค่ 4% เนาะเอาถ้าเป็นตู้ธรรมดา 1% ออกง่ายกว่าเยอะด้วยแต่ว่ามันได้เป็นตัว4ดาวซะเยอะดิโอกาสเท่ากันปะโอกาสเยอะกว่าด้วย 1.5 นี่ 1.2 22โอ้ยทองแมวเงียวเรือกันเป็นปกติสินะอันนี้ตอนนี้บวก3ใช่ป่ะเม็ดเดียวบวก3ยังไม่ได้เลยบ้าเอ้ยบวก2ทองแล้วมาไหมอ่ะทองมามาไม่ใช่ดิอุ๊ยมาชาร์จแสงเหรอชาร์จแสงคือดูแล้วคิดว่าถ้าไฟถูกไหมถูกผมส่องใกล้ๆดิทำไมมันดูเหมือนธาตุไฟเลยวะมา3อันละอันแน่พองมาอีกดิมาอีกขออีกอีกอันหนึ่งก่อนได้ไหมอีกอันหนึ่งก่อนที่ผมได้สามอันคือบวกเท่าไหร่วะศูนย์อันแรกคือศูนย์สามหกเงี้ยใช่ปะอันนี้บวกหกใช่ไหมเก้าสิบสองเฮ้ยมาปะลิงไฟลิงไฟผมเต็มยังวะเหมือนลิงไฟก็มีนะมีใส่อาร์ติแฟกต์ไว้แต่ไม่รู้เต็มหรือยังแต่ว่าโอ้ไม่มีมาอีกหรอมานี่มาคือ600โลได้3อันเงี้ยไม่คิดกดไปทั้งหมดเท่าไหร่วะ400โล3อัน400โล3อันแล้ว600โลคือ4อันด้วยนะคือบัตรซบจะโดนแดงไหมเนี่ยนี่คือแย่โอ้ยเลดมันทุเรศจังไงทองมาปะไม่มาต้องใช้กี่อันวะ
เออต้องทำยังไงอ่ะเออเฮ้ยนี่อะไรคอมไบดีวะสมอันนี้คือต้องการพื้นที่คลังเพิ่มครับเพื่อที่ว่าจะเอาแฟกอาร์คลงมาว่ามืดแม่แสงเอ๊ะเรามีไอ้พวกนี้ขนาดนี้เลยเหรอวะว่าเราควรเอาไอ้พวก5ดาวมาก่อนวะเนี่ยงงเลยนะนี่คือหลุดเลนมากระจายขนาดนี้เลยเอ๊ะเอ๊ะเรามี3อันเหรอตาฝาดปะเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่4 อัน3 อันหรอเอ้าทำไมยังเอ้าเมื่อกี้ยังไม่ได้กดทันเฟอร์โอ้ตกใจเลยทันเฟอร์เอออุ้ยไอ้บ้าอุ้ยแค่ใส่ไปพลังขึ้นเลยเนี่ยแบบไม่บวกเลยนะจริงป่ะเนี่ยเอาแล้วที่ใส่เมื่อกี้ไปไหนแล้ววะหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเอ๊ะมันต้องอยู่ในคลังปะแบบก็เราถอดแค่ถอดมันก็ต้องอะไรวะเอ๊ะผมใส่แบบไม่บวกเหรอไม่น่าปะตลกผมน่าใส่อันนี้ป่ะแล้วผมลืมบวกหรอลองดิบวกเลยก็ได้บวกอยากรู้ว่าพลังมันต่างกันแค่ไหนอันนี้-15เอ๊ะหายไปไหนวะชิคกูเล่นมายากลละเฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยตลกละตลกละแล้วที่บวกแล้วหายไปไหนอ่ะอ๋อนี่คือเข้าใจผมปะเมื่อกี้ผมตีบวกแล้วผมก็กดออกมาแล้วแฟกมันหายไปไหนอะคือมันต้องอยู่ในนี้ไม่ใช่หรอเอาใหม่นะบวก 15ปึ้งนี่คือบวก 15ถอยหลังอ๋อคือไงอ่ะในครั้งก็ไม่เกี่ยวปะไม่เกี่ยวนี่เฮ้ยอ๋อนี่ไงหูตาบอดนี่ไง-15สแตทเยอะกว่าเออถูกแล้วต้องอย่างนี้ดินี่ไงใส่ไปสแตทลดลงเออโอ้งงชีวิตเอาเข้าไปเบลอตาลายอ่ะบวก 11จะได้อ่ะได้แค่บวก 11เงี้ย98ตั้งต่างกัน4,000เลยนะ180โอ้เลือดต่างกันที่เลือดต่างกันเยอะ
97กับ95 2,000ได้เดบอีก100กว่าเอออย่างเกลือเลยว่ะคือหนักอ่ะนี่ลิง15แล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อล่ะเนี่ยถ้า15นี้220 434 5,600เดี๋ยวอีก1,000หรอเดบอีกเกือบร้อยเดบอีกเกือบร้อยเลยนะผมควรหยุดจริงผมควรหยุดคือไฟหน้ากดมีแต่ตัวหน้ากดเอาจริงๆตู้แฟกอะแบบโอ้แต่เราจะกดทุกตัวไม่ได้ใช่ไหมโอเคพอตั้งสติลูกแค่นี้ดีกว่านะเออแล้วก็อันเนี้ยผมยังไม่ได้แก้ตรงนี้นะต้านทาน37เนี่ยคือค่าความเสถียรผมยังขึ้นไม่ถึงผมมองที่คิเลตผมมองที่คิเลตโอ้บวก1เลเวลเลยเหรออะไรวะเนี่ยนี่คือเลเวล2 3เหรอแบบว่าเหี้ยขอโทษครับโอ้ยอ่ะอีกเวลป่ะถ้าจะไปเลเวล4ถึงไหมเนี่ยโอ้ยแล้วเอ้านี่ไงอีกขั้นหนึ่งเงี้ยหรอแล้วคือเอ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋ออีโมดเอ็กเพรสใส่อันนี้ไปหรอเอ้ยถึงเลยว่ะอย่างงี้เออคืออยากได้คิเลตครับจะได้มาบิวตัวต่อได้ไปที่สมุดอาร์คแสงแล้วก็แก้เป็นคีเลตเราก็จะได้คีเลตอีก 7% 7.9 ด้วยนะอันนี้ดูดีขึ้นทีนี้เราได้บิวรูนได้แบบอิ่มๆคือผมจะได้ไปใส่หินคีเลตคีดาเมจเพิ่มคีดาเมจได้แบบ200นิดๆส่วนคีเลตอาจจะใส่อีกเม็ดหนึ่งถ้าใส่นะอาจจะไม่ใส่เพราะผมว่า86เยอะแล้วแล้วมันมีบวก 4.9 ตรงนี้ครับมันคือ91%แล้วนะเพราะว่าเม็ดบนเนี่ยมันบวกคีเรทอีก 4.9% ตรงนี้นะแต่ว่าที่ผมรู้สึกแบบแปลกๆคือตัวคีเรสตัวเนี้ย 7.3 7.1 คือคิดว่าอาร์คแสงอ่ะเป็นตัวที่ควรโดนโจมตีคริติคอลเออเพราะว่าเมื่อโดนตีคริติคอลอ่ะมันจะเคาน์เตอร์ทันทีเออแต่ถ้าน้องไม่โดนคริติคอลมันก็เคาน์เตอร์ไม่ได้ปะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมใส่อาร์ติแฟกต์ถึงต้องเป็นอาร์ติแฟกต์ที่ลดคีเลสตัวเองอีก30นี่จะเห็นว่าคีเลสโดนลดมันจะติดลบไหมวะเออว่ะมัน 0% แล้วมันไม่ได้ติดลบนี่and key damage taken อ๋อไม่ได้ตีแรงขึ้นป่ะนี่ไงโดนคีเบาลงนี่ว่าก็คือจะเคาน์เตอร์บ่อยขึ้นไงเหรอแต่สแตทไม่ติดลบนี่คือ key damage taken ลบ10อ่ะพอใส่เพิ่มมันก็คือลบ110เลยเห็นป่ะแต่ key less อ่ะ0มันไม่ได้โชว์ลบแบบเออว่ะอย่าบอกนะหมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่าถ้าเราไม่ได้เพิ่มคีเลสคือหมายความถ้าเราไม่เพิ่มคีเลสในรูนอ่ะมันก็ศูนย์อยู่แล้วป่าววะแล้วเราใส่แฟกทำเพื่อใส่แฟกเพื่อทำให้มันถึกขึ้นแค่นั้นเลยเหรอใส่แฟกเพื่อให้มันถึกขึ้น
ก็คือถ้าแฟกตัวเองทำให้ตัวเองถึกขึ้นหมายความว่าทำให้ตัวเองสามารถบิวเราสามารถบิวดาเมจได้ดีขึ้นเงี้ยก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวผมไปแกะเพิ่มแต่ผมคิดว่าสแตทเนี่ยผมว่าโอเคแล้วแล้วผมไปเพิ่มคีย์ดาเมจหรือไปเพิ่มอาจจะเพิ่มเดฟอีกหน่อยนึงให้มันเป็นหมื่นให้มันเป็นแบบครบหมื่นนึงเพราะว่ามันเกือบหมื่นแล้วมันรู้สึกแบบนิดนึงไงนิดนึงหมื่นก็เดี๋ยวไปลองดูแต่ว่าการันตีอย่างนึงคือน้องโหดจริงโหดแบบโหดแบบขึ้นเมตาของแพทนี้ได้ใช้คำว่าโหดแบบขึ้นเมตาของแพทนี้ได้เลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าเกิดอยากให้รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนี่นี่ลูกรักใหม่เลยนะนะครับเดี๋ยวรอแก้รูนเพิ่มนะฮะตอนนี้รูนยังเห็นปะยังแบบไม่ได้ใส่ยังหาไม่ได้นะฮะกำลังฟาร์มอยู่เดี๋ยวใส่เพิ่มคีเลตยังโหดเลยยังโหดเลยอันนี้เดี๋ยวต้องมาเพิ่มนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอาร์คแสงสกินมีไหมเอาจริงป่ะอาร์คแสงอะอันนี้เท่สุดละผมว่านี่เท่สุดละอันนี้ดูแบบมันดูไม่ใช่อาร์คแสงอะมันต้องแบบอันเนี้ยโอเคไว้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีนะ คืออยากได้หมด15คือตอนแรกนี่แบบจะปิดเกมอ่ะนะแบบพอแย่แล้วแม่งคือตัวแม่งดีจนแบบจะบอกว่าอวยด้วยก็ไม่ได้อวยขนาดนั้นนะคือผมอวยดวงแสงคือใครที่ดูคลิปตั้งแต่แรกอาจจะรู้ว่าผมชอบดวงแสงมากแต่ไม่ได้ใช้แต่ก็ยังปั้นมาเรื่อยๆหวังว่าสักวันน้องจะได้ใช้แต่แบบอาร์คแม่งเฮ้ยมันดีแบบดีแบบดีมากคือถามว่าดีขนาดไหนดีขนาดที่แบบเนี่ยก็ฟิลลิ่งเหมือนเมตาลิงแสงแต่มันไม่ได้แรงเท่าแต่มันก็ไม่ได้ห่วยไปกว่าลิงแสงเข้าใจป่ะแรงตัวแรงมันอะตัวแรงมันไม่ได้ห่วยไปกว่าลิงแสงเลยแต่ว่ามันแค่ดาเมจสู้ลิงแสงไม่ได้แต่มันเก่งเว้ยเพราะนั้นโหกดเพชรรัวๆครับเอ้ยมึงมาบ่อยกว่าตัวติตู้เลดอีกอะแล้วมันหลุดเลนรัวๆอย่างเงี้ยคือแบบอะไรอ่ะทำหัวร้อนเฉยทำหัวร้อนเฉยเลยดูอ้าวอินี่หมดได้ไงวะสืบทอดเหรอแม่งทำหัวร้อนเฉยเลยอ่ะหลุดเลนอ่ะหลุดทั้งคลิปว่าจะปิดแบบไม่หัวล้อไม่มาอีกมาจะพอแล้วมาเถอะมากดกดด้วยเพชร200โลนี่มันก็คือ 26,000 27,000 เพชรใช่ไหมเข้าไป 27,000 เพชรเข้าไปใช่ปะฮะนี่ตัวที่3ในคลิปนี้แล้วก็ไม่ใช่ตู้มันด้วยแต่มันมาเป็นตัวที่3ใช่ไหมใช่ไหมผมว่าใช่ธาตุลมด้วย มันไม่ใช่วันของผมมันไม่ใช่วันของผมอ่ะหมวยม่วงรัวๆเลยม่วงอีกแล้วนั่นไงม่วงเลยเยอะแยะทองได้ไหมเอาทองได้ไหมอ่ะแล้วผมไปผสมนี่มันจะมีโอกาสได้ทองเยอะแค่ไหนวะการันตีไงนะแม่หมดไปมาปะมาปะใช่ปะปกติตู้นี้รุ่นเล็กเป็นประจำป่ะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยมันรุนแรงเป็นปกติใช่ไหมคืออะไรอ่ะกดอยากได้แฟกตัวไหนคือตู้นั้นรุนแรงกระจายแบบกระจายมากคือผมบอกเลยนะว่าแฟกที่ผมแฮปปี้สุดคือตู้แรกๆอ่ะลิงแสงอ่ะกดได้ง่ายมากเลยแต่ตู้หลังๆมาเนี่ยสองสามตัวหลังที่ผมกดเนี่ยคือแบบ
เละเทะเละเทะมากมากที่สุดมากมากแบบมากๆอ่ะอันนี้เอาจากไหนเนี่ยฮะผสมไม่ได้เหรอ What จริงปะเนี่ยได้จากการย่อยแฟกนั้นหรือ12,000นี่คือหน้ามืดตามัวไปหมดแล้วต้องใช้อีก12,000นิดสินนะยังไม่ได้เหรอหน้าชาชาไปทางหน้าอ๋อฟิลเตอร์อยู่อ่ะนายทำให้ฉันดูแย่ว่าเอ้ยจบสักทีถ้าหลุดเลทเยอะๆถามจริงคนอื่นหลุดเลทแบบผมป่ะทุกอาร์ติแฟกต์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบ